ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์อัฐาเลขจิตค่ะสวัสดีทั้งมวยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้ขับมาค่ะสถานีเราโอ้โหเปียกไหมชุ่มฉ่ำค่ะแต่เขาเล่นปีนี้เล่นน้ำน้อยนิดหน่อยเองเดี๋ยวนะครับประหยัดน้ำประหยัดพลังงานน้ำจะได้เหลือใช้กันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบ่อตอนนี้ต่างจังหวัดน้ำแห้งมากอย่างอาจารย์บอกว่าทางภาคอีสานไม่เชื่อหรอกต้องขุดไม่เชื่อน้ำแห้งไม่จริงจริงเหรอคะอีสานน้ำใจเพียบเลยน้ำใจล้นเหลือน้ำใจล้นเหลือแต่น้ำต้องประหยัดท่านผู้ชมครับก็คือเล่นน้ำกันก็เล่นกันด้วยความประหยัดด้วยแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันแล้วก็น้ำเมาต่างๆเนี่ยเราอย่าไปเอาเก็บไว้ที่บ้านก่อนใช่ค่ะอย่าอยู่กับยุวพัวแล้วค่อยดื่มเมาขับรถกับลาไม่ได้ไม่ได้คนดื่มบนรถก็ผิดมีผิดมีกระป๋องก็ผิดมีขวดก็ผิดเลยคนขับยิ่งดื่มก็ยิ่งผิดยิ่งผิดเลยค่ะใช่ค่ะคนจัดรายการไม่มีการดื่มครับไม่ดื่มปลอดบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าใช่แล้วนะคะเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยนะคะวันครอบครัวนะคะเป็นวันที่ทุกคนจะได้อยู่รวมกันกับคนในครอบครัวนะอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างทานอาหารร่วมกันเมื่อวานเนี่ยวันผู้สูงอายุแล้วไปทำบุญเรื่องการเมื่อวานนี้เยอะมากนะคนเข้ามาในวัดวารีศิลารามใช่แล้วครับเห็นแม่นังมวยด้วยนะใช่ค่ะนังมวยนี่อายุพันตะโกงจริงนะไปทำบุญสร้างกุศลโอ้ไปครอบครัวไปกันนะไปทั้งกลุ่มเลยค่ะไปกันนะท่านผู้ชมนะฮะนี่ค่ะวันนี้ก็มีวันนี้ค่ะครับวัดบ้านตาเสกนะคะนี่ใครที่กำลังแบบว่าดูรายการอยู่ออกมาเจอกันได้ใช่มาเดินมากิจกรรมที่วัดนี่มีในช่วงประมาณตลอดเลยนะช่วงตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณดึกๆหน่อยละมาร่วมสนุกกันมาฟังดนตรีนะคะทั้งอาสุเทพทั้งพี่รัชนกจะปกกันขึ้นเวทีจบมีใครอีกอาจารย์หัตถามวยแล้วก็ทรายเนี่ยเราจะไปอยู่ที่งานกันด้วยแล้วก็มีตักไข่ซอยดาวนี่กิจกรรมต่างๆเน้นตักไข่ครับเพราะว่าเนี่ยเราได้จะได้นำเงินตรงนี้นะนำไปสร้างกุศลผลบุญใช่ค่ะนะฮะหลายที่นะฮะในที่เราได้เดินโครงการของพวกเราเนี่ยเราเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครอบครูไหว้ครูกันไปเราไปสร้างพระอุโบสถกันนะครับทุกที่เนี่ยเราไปร่วมทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วจะต้องติดตามแล้วก็ออกมาจากบ้านกันอย่าเก็บตัวมันจะเหงาใช่ค่ะความเหงายิ่งเหงายิ่งคิดถึงใช่มาเจอกันดีกว่านะใครอยู่ทางศรีสะเกษทางอีสานภาคอีสานเนี่ยแวะเวียนมาร่วมงานบุญกันได้นะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายวัดหลายแห่งที่เราจะไปเจอกันหรือว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้ไม่ทันเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้นะคะมาร่วมการถวายผ้าป่าพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มีพิธีดีๆจากครัวถาด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็ช่วงสายๆหน่อยมาร่วมถวายกองผ้าป่าพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าวัดบ้านตาเสกเนี่ยใครจำได้ย้อนกลับไปตอนกฐินนี่คือต้องเริ่มต้นตั้งแต่พิธีวางศิลาฤกษ์เลยใช่วางศิลาฤกษ์ค่ะกับแล้วก็บวงสรวงสักการะนะเสาเอกโอ้ลงเสาโทค่ะเสาพระบูสดหลังใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะซึ่งทุกคนเนี่ยมาด้วยความพร้อมทำใจแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเริ่มเตรียมกองพระป่าต้นพระป่าะนะครับในกอในขอในงอเขาหอบหิ้วกันมาแน่นอนทุกท่านเนี่ยทุกครอบครัวมาร่วมบุญกันใหญ่มาร่วมบุญร่วมกันนะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงพิธีไหว้ครูก็นี่แหละค่ะเราเดินทางเพื่อที่จะนำปัจจัยทั้งหมดนี้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะครั้งหนึ่งนะครับในวันที่14 15ใช่ค่ะแล้วถัดไปอีกไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าใครยังอยู่ทางภาคอีสานกันอยู่เนี่ยก็มาร่วมบุญร่วมกันได้17นะคะ17เมษายนน่ะก็จะมีในส่วนของงานด้วยแต่ว่าก็จะมีวันที่15นะคือพรุ่งนี้เนี่ยพอ15ช่วงเช้าเราทำพิธีที่บ้านตาเสกเสร็จเราจะข้ามค่ะจากกันทะลักมาที่กันทะลมไปที่วัดบ้านบากไม่นอนเลยไม่นอนเลยครับแม่คือเสร็จปุ๊บข้ามฝั่งปั๊บข้ามฝั่งปั๊บเลยฉะนั้นท่านอยากคิดว่ามีโอกาสได้เล่นน้ำสงกรานต์ท่านต้องมานะจะรดน้ำดำหัวขอพรครูอาสาก็ต้องมาที่วัดมาทำบุญมายิ้มรื่นชื่นใจสดใสด้วยเสียงเพลงมารำวงกันใช่เพราะว่าบ้านเท่งปะวงเท่งมงที่นั่นเลยใช่ค่ะบ้านบากนี่มีคุณแม่หมอลำเยอะเนี่ยมวยชอบจะได้ประเพณีแบบว่าของโบราณโบราณด้วยมาเจอกันนะคะช่วงค่ำคืนก็มีคอนเสิร์ตกันเองจบไปจบจะร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงกันนี่ตั้งใจประชันเลยนะประชันคุณแม่หมอลำรู้สึกกับแฟน FC เยอะนี่ที่นี่แหมได้จำได้เลยมาเจอกันให้ได้เพราะครั้งก่อนที่เราไปกฐินกันใช่ค่ะแฟนคลับเยอะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เบาเนี่ยถึงหน้าประตูเลยอ๋อหน้าประตูรถเนี่ยนะที่อื่นไปก็เดินไปที่อื่นหมดนะครับไม่มาเจอกันนะวันบ้านบากนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปร่วมถวายพระป่าพร้อมกันก็วันที่16เมษายนนะช่วงสายๆก็มาเจอกันเช่นเคยส่วนใครยังไม่ได้กลับไปไหนยังอยู่ทางภาคอีสานอยู่นะคะ
ร่วมบุญกันต่อได้เลย17เมษายนก็เป็นการถวายพระศิวลีถวายพระศิวลีแล้วก็บวงสรวงพญานาคด้วยใครที่อยากสร้างบุญใหญ่อันนี้เรากลับมาที่กันทรมค่ะขอไปกันทรักข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมานี่แหละค่ะก็จะได้มีมันเป็นเหตุบังเอิญนะวัดในวนเวียนมาตรงนี้มันตลอดแต่ก็ต้องบอกเป็นวัดที่เขาเรียกว่าทุกๆคนเนี่ยตั้งใจอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญในการสร้างโบสถ์กันด้วยนะคะส่วนใครอยากจะไปร่วมการถวายพระศิวลี17เมษายนค่ะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะไปเจอไปร่วมบุญกับครูหัตถาได้17เสร็จปุ๊บเนี่ย21ต่อใช่ค่ะโอ้โห21นี่งานใหญ่งานของศิลปินแห่งชาติการไหว้ครูครอบครูอาจารย์ธนิกศรีกินดีครับค่ะที่กำแพงเพชรคำว่าศิลป์มีครูทำไมอายุแตกต่างกับผมทำไมต้องครอบเสียนให้ท่านมีนะท่านรู้จักคุ้นเคยผมเป็น10ปีแล้วแล้วก็ท่านกราบสักการะนะครับครูบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีผมในสายเจ้าพิธีต้องเรียนให้ทราบนะฮะในสายดนตรีผมไม่มีหรอกแต่สายครูบาอาจารย์ก็คือครูพระพิราบที่เราได้หล่อหลอมหนึ่งเดียวประเทศไทยที่ผมได้ทำได้แล้วท่านก็อยู่ในพิธีด้วยมีแรงศรัทธาท่านก็มารับเสียงครูไปเพื่อจะครอบให้กับศิษย์สายยังศิษย์นะฮะแล้วก็คนศรัทธาด้วยอีกที่สำคัญก็คือสำนักสงฆ์ข้างเนี้ยจะมีเสียงปู่เขาเรียกว่าครูหมอยาซึ่งท่านเจ้าว่าท่านอาพาธอยู่ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าอาจารย์ศรัทธาช่วยทำวิธีในการเป็นตัวแทนเจ้าวาดครอบครูประจำปีให้กับศิษย์แสงยุทธิศด้วยเสียงครูหมอยาไม่เคยเห็นครับแต่น่าจะเป็นเสียงบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนี่แหละเสียงเก่าแก่นะเสียงเก่าแก่ฉะนั้นแฟนรายการทุกคนนะฮะที่อยากจะร่วมพิธีในครั้งนี้เรียนเชิญเชื่อเชิญเลยครับไปกันไปได้ใช่ไหมคะไปได้สบายสบายนะไปเจอที่สำนักสงฆ์พุทธแสนสุขใจอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเลยค่ะไปเจอกันที่นั่นนะฮะครับไปเจอกันที่งานได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีดีๆแบบนี้นะคะพิธีไหว้ครูเพื่อเสริมสิริมงคลและครูหัตถาเองก็เป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ครอบเสียรและครูหมอยาด้วยปีที่แล้วอ่ะท่านเชิญผมเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงองค์การนะฮะองค์การครูปรากฏว่าไม่ตรงกันเพราะว่าอยู่รู้สึกจะไปเราไปติดงานที่พิษณุโลกติดไปบ้านดงวัดบ้านดงใช่ไหมจำได้ไหมที่เราไปกันภารกิจกันพอดีแต่ว่า21เมษายนครั้งนี้ไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะถัดมาเรื่องของโบสถ์นะ23แล้วก็24เมษายนนะคะอันนี้ก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้เพราะจะมีการยกช่อฟ้าเนี่ยฮะที่วัดคลองหมักผมจะยกช่อฟ้าทิศตะวันออกนะฮะเพราะเราสร้างมาตั้งแต่ไม่วัดเนี่ยเพิ่งจะเป็นโครงนะเอาพระศิวลีตถาถวายแล้วก็มีพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านเป็นพระนาคปกประกอบประดับประดาไปด้วยคริสตัลงามพุทธงามวิจิตรถวายพระศิวลีที่นั่นถวายพระโมคคาราพระสารีบุตรถวายองค์จำลองแล้วก็หลังคาจนเสร็จแล้วเนี่ยปีมือไหมล่ะใช่ค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็คือจะไม่ท้ายแหละก็ต้องมีช่อฟ้าช่อฟ้านี่ถือว่าค้ำชูวงตระกูลชื่อเสียงสร้างทางสว่างสวยให้กับหน้าที่การงานจากนั้นแล้วนะครั้งนี้ต้องไปกันนะท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวร่างท่านมาเป็นประธานด้วยนะฮะศิษย์มีครูเหมือนกันนะท่านเองก็มีความรอบน้อมมาร่วมบุญร่วมใจกันที่นี่ครับนะไปเจอได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะวันที่30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนี่ก็มีวัดนี้ก็เป็นวัดใหม่วัดนี้เราไปร่วมสร้างพระอุโบสถแล้วก็สร้างเมนหรือเมรุเนี่ยครั้งแรกที่สร้างเมนเลยเมนคือฮามากพระที่ทรงกรดตอนนั้นจำได้ทุกคนฮือฮากันมากแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาดูแลเรื่องของโบสถ์กันต่อใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลโดยหลวงปู่ปูด้วยในวันที่1แต่ช่วงเย็น30เนี่ยน้องบิวเดอะสตาร์น้องรัชนกศิโรพันธ์น้องม้วยไปหรือเปล่าไปค่ะต่อไปอยู่มีคอนเสิร์ตเนี่ยหนูต้องไปนะต้องไปเดี๋ยวเฟสติดครัวฐานเนี่ยนะไปพร้อมกันไปเจอที่วัดวังหินเขาจะเอมนะฮะไปเจอกันได้นะคะไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนี่ก็เป็นตารางบุญที่ต้องบอกว่าตั้งแต่สงกรานต์นี่คือยาวๆเลยนะหมดแล้วไงต่อยังมีอีกค่ะนี่อีกหนึ่งงานใหญ่สำคัญอันนี้ไม่ยอมพลาดเลยฮะที่หลายๆคนนะคะรอคอยแล้วครัวฐานก็รอคอยศิลปินก็เตรียมตัวกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่บอกมาเออนะฮะมาเจอนะฮะคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เรารวมใจครูนะสร้างบารมีเสริมพระสร้างคนเพราะโครงการครั้งนี้เป็นโครงการฟื้นคืนชีวิตมหากุศลของโครงการวิลเลอร์เครื่องจะได้ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมที่ทำแล้วเนี่ยตอนนี้เงินไม่มีแล้วเพราะเราเนี่ยลงพื้นที่จัดทางดูแลเต็มหมดแล้วเพราะว่าเราติดกฐินไงช่วงนั้นจำได้ไหมก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เต็มที่ฉะนั้นแล้วมีครั้งนี้นะครับอยากเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาร่วมงานกับครูสักครั้งหนึ่งที่ไหนน้องมวยนี่แหละค่ะมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนั่นแหละที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะคะชั้น4ฮอลล์ค่ะฮอลล์กว้างใหญ่มากนะรองรับทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ได้จองบัตรไปแล้วนะคะก็จะได้มีทั้งทานอาหารร่วมกันนะได้เสริมสิริมงคลน่ะกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเช้านะครึ่งชั่วโมงแรกทำพิธีให้นะครับเพราะว่าคือ10โมงครึ่งเราจะนำองค์เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะพร้อมทั้งครูประกรรมเนี่ยที่ท่านได้มาจองบัตรเนี่ยณตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมอบให้ทุกท่านเลยนะเรามอบให้ทุกท่านแล้วประกรรมนี่ประกรรมครูที่ผมบอกว่าได้ประสิทธิมาแล้วตั้งแต่บูชาบูงสวงหมู่บ้านตรากลางจังหวัดสุรินทร์นะถือว่าประกรรมนี้เป็นกรรมป้องกันคุณแสงมนต์ดำแล้วประกรรมครูได้ติดไปไหนนะโชคดีมีชัยมามอบให้ทุกท่านด้วยไหมล่ะใครดีคุ้มค่าแล้วแค่ประกรรมก็เป็นการมิทติ้งเป็นการพบเจอครูบาอาจารย์ในศาลาเพราะเป็นเหมือนเป็นศาลากว้างใหญ่ไงพักใจคนมาอยู่รวมกันนั่นเลยนะงวย10โมงครึ่งคือพอห้างเปิดปุ๊บเนี่ยเราเริ่มพิธีเลยครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงแรกอีก1ชั่วโมงทอล์กโชว์แน่นอนนะครับพูดคุยเรื่องราวค่ะของครัวขาใครอยากจะสร้างความเป็นมันแล้วสนุกสนานมากนะคะมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งรอยิ้มถ้าไม่เชื่อนี่ต้องไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตแต่ว่าต้องย้ำค่ะว่าต้องรีบมาจองบัตรกันนะมาร่วมสนุกร่วมกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบโทรมาจองบัตรได้คือไม่ใช่ได้สนุกอย่างเดียวยังได้บุญนะครับเพราะว่าได้เนื้อหาความสาระดีรวมทั้งได้ชมสิงโตน้ำปักต่อตัวเดินบนไฟอ่ะโดนมันสลิงมีไฟมีการแกะน้ำแข็งแกะสลักเสียนครูเสียนครูพระพิราบนะในงานนี้เลยครับนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่รับรองนะที่ใดไม่มีที่นี่มีมิราเคิลกับมูลนิธิธรรมครับใช่ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลแอร์เย็นๆมาเจอกันนะคะเราอยู่กันตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปถึงช่วงประมาณเย็นๆเลย4โมงเย็นคือต้องบอกตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยทุกๆนาทีมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญพร้อมๆกันมาเจอกันสักครั้งนะฮะกับงานครูครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วนะคะก็รีบโทรเข้ามาก็แล้วกันน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาช่วงนี้ปีใหม่ไทยนะจะส่งมาอวยพรกรวดท้าก็ได้นะคะส่งมาทักทายกันก็พิมพ์ SJชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นั่นเองแต่เมื่อกี้ลืมไปนิดนึงนะฮะหนังสือเล่มนี้มอบให้นะฮะผู้ที่ชมคอนเสิร์ตด้วยฉะนั้นเล่มใหม่ใช้ได้ประเดิมเรื่องราวตัวเลขเลขมงคลเลขรถเลขทะเบียนรถที่ดีสำหรับคนที่เกิดจันไม่ใช่ขอไป1ถึง31เลยเออครบเลยเป็นเดือนเลยใช่ค่ะว่าใครเป็นอย่างไรนะคะเกิดแล้วนิสัยเป็นอย่างไรทําเป็นยังไงเลขมงคลเหมาะสมแบบไหนอย่าช้าไม่มีวางขายไม่มีจำหน่ายมีแต่ให้มิตติ้งครั้งนี้นะครับใช่ไหลมากครับเล่มนี้จะไปหาซื้อนี่หาไม่ได้นะคะฉะนั้นใครจองบัตรทุกที่นั่งนะคะทุกบัตรได้รับหนังสือจากครัวไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าใครที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นวันนี้อาจารย์จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิรามให้ประกาศชื่อผู้โชคดีวันศุกร์วันพรุ่งนี้ยังมีเวลาอยู่เอาล่ะเอาล่ะค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ